เมื่อคืนนะครับผมเห็นเด็กคนนั้นยืนอยู่แถวโรงศพนี่แล้วตอนที่ผมนั่งฟังพระสวดอยู่ตรงนี้พอผมมองไปทางนั้นเห็นเด็กคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อคืนเนี่ยมีคนมาฟังสวดไม่ถึง10คนด้วยซ้ำแล้วลุงเองก็เดินไปพูดคุยกับทุกคนแต่ไม่เห็นมีเด็กที่ไหนเลยผมเห็นจริงๆนะครับลุงเจตก็ที่ลุงเจตบอกให้ผมช่วยดูแลลูกเลี้ยงของป้าบุหลันพอผมไปเจอเด็กคนนั้นอีกทีตรงที่จอดรถเฮ้ยผมก็ถามเขานะครับว่าใช่ลูกของป้าบุหลันไหมเขาก็ไม่ปฏิเสธผมก็เลยนึกว่าใช่เดี๋ยวถ้ามีเด็กจริงเนี่ยลุงก็ต้องเห็นสิไม่ลุงเจตไม่เห็นหรอครับสารตั้งแต่บ่ายแก่ๆยันค่ำเนี่ยนะลุงก็เดินอยู่แถวนี้ตลอดถึงลุงจะแก่แต่สายตาลุงยังดีนะจะบอกนะว่ามีผมคนเดียวที่เห็นเด็กคนนั้นลุงก็ว่างั้นนะนะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยไม่มีลูกชายชื่อทูอะไรนั่นเลยนี่ผมควรจะกลัวหรือว่าโล่งอกกันเนี่ยยังไงเหรอสันก็ผมควรจะกลัวที่ไม่มีใครเห็นเด็กคนนี้หรือผมควรจะโล่งอกที่ไม่ได้พาลูกใครไปแล้วทำหายจนพ่อแม่เขาต้องตามมาเอาเรื่องนี่ผมควรจะกลัวหรือว่าโล่งอกกันเนี่ยเด็กชายที่ชื่อทูอะไรนั่นน่ะลุงวสันน่ะเจอดีเขาแล้วลุงเจตหมายถึงเด็กคนนั้นเป็นผีเหรอครับอย่าหาว่าลุงงมงายเลยนะลุงว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยลุงลองคิดดูสิจะมีเด็กที่ไหนมาเดินอยู่ในงานศพดึกๆเดินๆจะเอาเถอะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วก็ช่างมันไม่ต้องไปใส่ใจที่เราควรทำคือการดูแลนิสาลูกเลี้ยงของบุหลันเขาตั้งหากละนั่นสิครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องนะแต่ประตูมันล็อกผมลองเคาะประตูเรียกแล้วก็ไม่มีใครตอบนิสาเขาเป็นคนแบบนั้นแหละชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยพูดจากับใครอยู่แล้วนั่นสิครับบอกตรงๆผมยังกลัวเลยว่าจะมีผีอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่านี่ผมต้องตื่นทั้งคืนเพื่อคอยปกป้องเด็กคนนั้นแต่ที่ไหนได้ถ้าจะมีผีจริงๆก็คงจะเป็นเด็กคนนั้นซะเองออกแล้วครับลุงเจตนึกอะไรออกก็ที่เมื่อคืนผมได้ยินเสียงเดินเสียงวิ่งในบ้านป้าบุหลันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเสียงของนิสาที่แอบเดินออกมาหาอะไรกินลุงก็ว่าอย่างนั้นนะเออนี่ดูไปแล้วเนี่ยนิสานี่เขาก็คล้ายเป็นเด็กพิเศษนะไอตอนเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอเริ่มโตเป็นสาวแล้วเนี่ยลุงก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเป็นห่วงอะไรล่ะครับลุงก็วัยรุ่นแถวๆนี้ไงไอ้พวกที่ชอบจับกลุ่มกันเสพยาบ้ากินน้ำกระท่อมมีอยู่คืนหนึ่งมันเคยขี่มอไซค์มาด้อมๆมองๆนิสาอยู่ดีนะว่าลุงเจอซะก่อนน่ากลัวเหมือนกันนะครับใช่น่ากลัวมากยังไงลุงก็ฝากสันช่วยดูแลนิสาหน่อยนะเอาไว้พอแม่ของสันขึ้นมาแล้วเราค่อยว่ากันว่าจะดูแลนิสาต่อไปยังไงดีนะลูกได้ครับลุง
ษจริงๆเลยมีคนอยู่ในบ้านทั้งคืนแต่ผมก็ไม่รู้โอ้อย่าโทษตัวเองเลยถ้าลุงเป็นซันน่ะนะลุงก็เข้าใจผิดเหมือนกันนั่นแหละนิสานิสาเอ้ยผมว่าเรารีบเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับไม่รู้ป่านี้ได้กินอะไรหรือยังห้องนี้แหละครับที่ว่าล็อกไว้แต่ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนอยู่ข้างในงั้นนิสาคงอยู่ในห้องนี้นิสานิสานี่ลุงเจตนะลูกนิสาอยู่หรือเปล่าลุงเจตเองลูกและนี่อ่ะซันเป็นหลานชายแท้ๆของแม่บุหลันไม่ต้องกลัวหรอกเปิดประตูให้หน่อยประตูไม่ได้ล็อกนี่ครับนิสานิสาค่ะอยู่นี่เองนี่รู้จักกับซันซะซันเป็นลูกชายของคุณอาภากรเป็นน้องสาวแท้ๆของแม่บุหลันไงล่ะสวัสดีค่ะเราชื่อซันนะเรียกเราว่าพี่ซันก็ได้เออเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็จริงแต่เพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่คุ้นมันก็ขัดขัดเขินเขินแบบนี้แหละผมว่าก่อนอื่นเราต้องรีบหาอะไรให้นิสากินก่อนดีกว่านะครับเออจริงสิลุงลืมไปเลยนะเนี่ยหิวหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยคงหิวโซเลยแหละกินต่อสิลูกกินต่อกินต่อหรืออยากกินอย่างอื่นเดี๋ยวลุงไปทำให้เอาไหมผมว่าเวลามีคนมาจ้องมองตอนกินข้าวแบบนี้เป็นเราก็กินไม่ลงนะครับเรามองไปทางอื่นให้นิสากินข้าวตามสบายดีกว่าเออจริงด้วยอ่ะงั้นเชื่อตามที่พี่สันก็บอกแล้วกันเนาะเอาหันดิหันเลยกินเลยลูกกินเลยเต็มที่เลยลูกนิสาเดี๋ยวกินเสร็จพี่ขอคุยด้วยหน่อยนะนี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกำลังกินอยู่กินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกเอาอะไรเพิ่มบอกนะไข่เจียวเพิ่มก็บอกนะผัดผักบุ้งอีกจานดีป่ะเอาจริงเมื่อคืนพี่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครอีกคนอยู่ในบ้านนะแต่พอพี่เคาะเรียกแล้วก็ไม่มีใครตอบพี่ก็เลยไม่รู้ว่านิสาอยู่ที่นี่พี่ต้องขอโทษนิสาด้วยนะแล้วทำไมนิสาไม่ตอบพี่ล่ะตอนที่พี่เคาะประตูห้องนิสากลัว เออนะพี่ก็ลืมไปนิสาไม่เคยเห็นหน้าพี่มาก่อนนิสาก็คงจะงงว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นใครทำไมมันเดินอยู่ในบ้านนิสาไม่กลัวพี่แล้วนิสากลัวอะไรล่ะอ
เด็กคนนั้นเด็กอ๋อนิสาหมายถึงทูน่ะเหรอนิสาจะกลัวทำไมเด็กตัวเล็กๆแค่นั้นเขาไม่ใช่เด็กนะคะแล้วเขาเป็นอะไรล่ะเขาเป็นผีนี่หมายความว่าที่เมื่อคืนนิสาต้องแอบอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาเจอพี่ก็เพราะกลัวผีเด็กที่ชื่อทูนี่น่ะเหรอใช่ค่ะนิสากลัวนิสาพี่ก็ไม่ได้ใจกล้าถึงขนาดไม่กลัวอะไรเลยนะถึงทูจะเป็นผีแต่เขาก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคงทำอันตรายอะไรเราไม่ได้หรอกแต่นิสากลัวนี่คะเอางี้พี่ให้สัญญาถ้าเจ้าผีเด็กนั้นโผล่มาอีกเมื่อไหร่พี่จะจัดการมันซะนิสาไม่ต้องกลัวนะพี่ชายคนนี้จะปกป้องนิสาเองจริงๆนะคะเจตกับป้าบุหลันเคยคบหาชอบพอกันมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับและติดตามชม The Series รักลวงหลอนทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส 20:30 ดูช่อง8กดเลข 27